สวัสดีครับผมพี่น้องมาร์คอาจารย์มาร์คเซียนนกเขาร้อยเอ็ดนะครับผมอยู่ตัวเมืองนะครับผมเมื่อนี้ก็สิมาได้แนะนำนะครับวิธีการเลี้ยงนกเขาให้ถูกต้องหรือว่าให้เฮาเฮ็ดในประจำมือที่เฮาเลี้ยงเนาะครับเนาะขั้นตอนที่1 นะครับเราเอาน้องลงมาจากที่นอนนะครับที่นอนหมายถึงที่แฟนเฮาไว้แฟนเพิ่นไว้นี่เนาะครับเนาะชีวิตประจำวันที่เพิ่นอยู่เนี่ยเฮาออกมานี่ก็คือเฮามาแฟนไว้รอกาดแดดนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับผมเราก็จะเอาผ้าที่ห่มกรงนี่ออกนะครับขั้นตอนที่2นะครับพอขั้นตอนที่3นะครับเรามาเติมน้ำนะครับแล้วก็ล้างนะครับผมล้างตูดกรงเพื่อนกม้วนนกนะครับผมขี้นกนั่นเองนะครับอุจจาระนะครับผมเพิ่นกองกันอยู่เนี่ยเฮาล้างออกเพื่อความสะอาดเนาะครับผมให้มันแห้งนะครับเราล้างเสร็จนะครับขั้นตอนที่3นะครับเราล้างกรงขั้นตอนที่4นะครับเราพ่นน้ำกาดแดดนะครับพ่นน้ำกาดแดดนะครับขั้นตอนที่5นะครับเราก็มาให้อาหารนะครับผมมาให้อาหารนกนะครับพอให้เสร็จแล้วให้เพิ่นกินเนาะครับให้เพิ่นกินนะครับเฮาก็เบิ่งเพิ่นว่าตัวใดหอบนะครับหอบแห้งๆนี่แหละคือไก่เนี่ยเฮาก็เก็บนะครับขั้นตอนที่6คือคุมผ้านะครับคุมผ้าเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นบนที่นอนเพิ่นนะครับแค่นี้เราก็จบเสร็จแต่ว่ามันบ่แม่นว่าง่ายๆเด้อครับเลี้ยงหลายๆไปสิก็เมื่อยหอบแดกคือกันเด้อครับ อ่ะเดี๋ยวมาชมกันครับผมก็เอานกลงมาจากที่นอนเพิ่นก่อนนะครับเอานกลงมาจากที่นอนนะครับอันนี้ก็คือเจ้าเพชรอุดร2นะครับเลี้ยงเลยครับผมเลี้ยงมาจากพี่เลยครับเลี้ยงเลยนะครับเดี๋ยวผมก็สิได้เลี้ยงจากพี่ไปนะครับเพราะว่าให้มันอันนี้สินกขึ้นแล้วนะครับนกขึ้นแล้วหมายถึงว่านกที่ขันแล้วนกที่ขันแล้วแล้วก็เฮาสามารถเอาออกตัวได้แล้วฝึกได้แล้วนะครับเนาะหมายถึงว่านกขึ้นแล้วก็ถือว่าเพิ่นขึ้นหมายถึงเพิ่นขันเพิ่นยูนแล้วนะครับเขาเรียกว่านกขึ้นแล้วนะครับขันนกใหม่ก็คือว่ายังขันแน่บ่ขันแน่แต่ยังไม่มีโยนแต่ยังไม่มีเงียกเงียกหมายถึงว่าเอิ้นนะครับเอิ้นคู่ต่อสู่แต่ว่าขันโยนก็คือขันนะครับขันเพิ่นว่าคนที่ว่าเพิ่นบ่ฮู้จักเลี้ยงนกฟังเสียงนกบ่เป็นเพิ่นสิว่าขันแต่ว่าตามภาษาเซียนนกเพิ่นสิเอิ้นว่าโยนนะครับผมอ่ะมาชมกันนะครับต่อมาอันนี้ครับผมก็สิเลี้ยงไปสิละเลี้ยงไปเรื่อยๆค่อยเอาผ้าออกให้เพื่อนเนาะครับค่อยจะเอาผ้าออกให้เพื่อนเพราะว่าเฮากาดแดดเฮาต้องเอาผ้าออกให้เพื่อนมันสิหลายตัวเด้ออยู่นี่ครับมันจะมีหลายตัวมากนะครับประมาณ29ตัวนะครับประมาณ29ตัวเฮาก็เอาน้องออกมาเลี้ยงไว้แล้วก็คือสิกาดแดดนะครับแล้วเฮาก็เอาผ้าออกนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็เอาผ้าออกนะครับผ้าออกนี่ก็คือ1นะครับผมเอาผ้าเนี่ยเนาะผ้าเพิ่นนี่ก็คือเฮาต้องไปตากเพื่อไล่มันอยู่ข้างในนะครับเราต้องไปตากแถวนี้หรือว่าเฮาผาดไว้ก่อนนะครับเฮาออกนี่ก็คือเพื่อว่าให้น้องเพิ่นอาบแดดนะครับอาบแดดได้อาบแดดนะครับเพิ่นมากตัวเพิ่นอาบแดดก็คือการอาบแดดของนกนี่ก็คือ1นะครับให้ไล่ที่ว่าอยู่ในตัวเพิ่นเนี่ยออก
ออกจากตัวเนาะครับเพิ่นก็สิได้สบายตัวเนาะครับคือเฮานี่แหละเวลาคันเวลาคายเฮาไปปลาไปหยังมาเฮาคันเฮาบ่ได้อาบน้ำคือกันครับนกนี่ก็คือนกเขานี่ก็คือเพิ่นสิมักกาดแดดเนาะครับเพิ่นมักอาบแดดหรือว่าภาษาคนเลี้ยงนกเอิ้นว่ากาดเนาะครับกาดแดดนะครับทีมนี้ก่อนนี่ครับผมเลือกกาพ่อนะครับพ่อเฮาเอาผ้าออกนะครับพ่อเฮาเอาผ้าออกเฮาก็สิให้นกให้นกอันนี้ก็ให้นกไอ้พวกนกกระจอกพวกอย่างมากินเนาะครับเอาผ้าออกเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมมานี่เฮากะสิได้ทำการล้างกรงนะครับล้างกรงหมายถึงบ่ได้ล้างเบิดเด้อให้ล้างแค่ตรงที่ขี้เพิ่นนะครับมูลเพิ่นที่ว่าเพิ่นทายออกมาแล้วก็มันสิสกปรกนะครับมาดูกันครับสายยางเลยนะครับต้องใส่สายยางเลยมันสิสะอาดกว่ากันนะครับนี่เฮากระสีสีดอันตัวนี้ก็คือว่าเวลาที่เรานี่ครับสีดไปสีครับเติมน้ำก่อนนะครับนอน้ำกระเบิดเฮาก็เติมน้ำน้ำเติมน้ำไปด้วยนะครับเวลาล้างเราก็ล้างแบบนี้นะครับมันจะสะดวกต่อเราด้วยนะครับล้างขี้ล้างยางมันออกสีดไปนะครับฉีดให้สะอาดนะครับนี่บ่สะอาดเฮาก็บ่ต้องรังเกียจนะครับเพราะว่าเฮาเลี้ยงใจเรารักเฮาอย่าไปรังเกียจเพิ่นนะครับมือนี่ขาดเลยนี่นะนะครับบางคนมักเลี้ยงแต่ว่าขี้เดียดขี้นกมันบ่แม่นนะครับ นี่เลยถูเลยนะครับมันก็สะอาดแล้วนี่นะน้ำนี่เฮาก็เติมให้เพิ่นบัดนี้อย่างสมมุติตะไคร่น้ำแบบนี้จุ่มสายยางลงไปนะครับนี่ให้มันออกนะครับให้พวกมูลของเพิ่นออกมานะครับน้ำมันก็สิได้ใสนะครับจุ่มสายยางลงไปก่อนนี่พวกเศษขยะพวกอีหยังที่อาหารเศษอาหารเพิ่นตกลงไปมันก็สิได้ออกมานะครับนี่ฉีดแค่นี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวเราก็กาดแดดทีนี้เดี๋ยวเฮาก็กาดแดดปุ๊บกงเพิ่นก็สิได้แห้งไปในตัวเนาะครับผมกงก็จะได้แห้งไปในตัวนี่ครับเห็นบ่ครับแล้วเฮาก็มาเฮ็ดตัวใหม่เนาะครับน้ํานี่สําคัญที่สุดนะครับเติมให้เพิ่นให้แต่ว่าผมบอกเลยว่าเฮาใส่เป็นไอ้แผ่นอันนี้ดีกว่าครับผมแผ่นไอ้สมาร์ทบอร์ดเนี่ยฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยดีกว่าอันนี้ก็คือช่วยอุดหนุนยายนะครับเพิ่นขายอันละ20บาทก็เลยซอยอุดหนุนยายเพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็อยู่กัน2คนผัวเมียก็เลยซอยอุดหนุนเพิ่นนะครับที่ที่อำเภอเสรภูมินะครับจะกงนี่เพิ่นก็เฮ็ดเด้อครับผู้ใดสนใจกงเนี่ยสนใจกงตอนนี้ผมกำลังหาทางที่แบบส่งถูกๆอยู่นะครับบ่แพงครับกงเนี่ยแล้วก็ทำดีทำสวยแบบว่าคนแก่ทำแล้วเนาะเห็นบ่ครับเนี่ยใส่ได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 5อย่างนะครับทั้งดินอาหารยังไม่เป็นไรเลยนะครับล้างเสร็จเราก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันน้องจะดิ้นไปเดี๋ยวมันก็ชินกับเราเองเนาะครับอย่าไปย่านเพิ่นดิ้นก็ดิ้นไปบ่เป็นหยังดอกนะครับนี่แล้วก็มาเรื่อยๆแล้วก็มาตัวใหม่ผู้ใดสนใจก็ทักมาได้เด้อครับพี่ทักมาหาพี่นวัดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่นวัดเพิ่นก็สิส่งขอฟาร์มไลน์มาบอกผมดอก เห็นอัน FC ตอบไปถามมากครับเพิ่นก็บอกมาแล้วนะครับทิศ
ไปตอบคอมเมนต์แนวสั้นถักมากตายคอมเมนต์ได้เด้อครับถามมาได้สนใจก็มาเบิ่งเองใจผมอยากให้มาเบิ่งเองเนาะครับถ้าเราชอบเราค่อยเอาเราไม่ชอบเราอย่าไปเอานะครับโมเมนต์ว่านุกเฮาไปเสียคนอื่นเฮาเบิ่งด้วยสายตาของเฮาล่ะดีที่สุดนะครับเพราะว่าการผิดพลาดมาก็คือยังไงเราก็คิดว่าเป็นคู่โมเมนต์ว่าผู้ใดว่าดีเจ้าของแค่เห็นว่าขันว่ายังก็เอาแล้วอย่าไปเสียเนาะครับดีต้องดีกับเราโมเมนต์ว่าดีสายตาคนอื่นเนาะครับแล้วปากคนอื่นมาเว้าการซื้อนกนี่อย่าคิดว่าบ่ถูกหลอกเด้อครับถูกหลอกมาเยอะแล้วนะครับผมตอนกมาเป็นร้อยแล้วพี่แต่ว่าการที่ว่าเฮาขึ้นในเครื่องต้นใหม่นี่มันบ่ขันก็มีนะครับนกตอนี่มันต้องขันเก่งบ่พอนะครับต้องมีหมานคำว่าหมานหมายถึงว่าขึ้นปุ๊บขันแล้วนกตีปีกตีตะไลมาเลยแบบที่เคยเอิ้นมาหมานเนาะครับหมานก็คือว่าได้นกขันแต่จนๆอยู่ก็บ่ได้นกไปซั่นเพิ่นเอิ้นว่าบ่หมานเนาะครับขันอย่างเดียวพวกเป็นผ้านี่บ่ใจบ่อยากใส่เดี๋ยวสิเปลี่ยนอยู่ครับเป็นผ้าแบบที่มันบ่ดีเวลาเฮาล้างไปสิเห็นบ่ครับมันผิดกันกับไอ้ชื่อบอดเนาะผิดมันต่างกันมันสิล้างง่ายกว่ากันครับคือเวลาที่ผมล้างกงนุกงยังนี่เนาะครับเนาะสังเกตเบิ่งเด้อครับพี่น้องเจ็ดซี่ทุกๆท่านอาจารย์ทุกๆท่านนะครับเนาะอันใดสิ่งใดที่ว่าผมเว้าผิดไปก็ขอโทษขออภัยมีหยังเว้าผิดไปก็ขอแนะนำแนะจากอาจารย์ทีรู้นะครับที่การในเรื่องนกเขาทุกคนนะครับผมสิใส่น้ำนี่เนาะครับเนาะมันพอกันตัวเวลาออกล่างก็ล่างพร้อมกันเพราะว่าการที่เฮาสิออกเดินทางไปใส่แบบนี้น่ะเฮาสิออกเดินทางไปใส่แบบนี้มันสิเบิดพร้อมกันเนาะครับประมาณอยู่ได้ 5-6 มื้อเนาะครับอยู่ได้ประมาณ 5-6 วันนะครับ 5-6 วันหมายถึงเราจะไปไหนเราก็ไปได้เอากะไปเลยเนาะครับนี่ฟิวเจอร์บอร์ดสมาร์ทบอร์ดเนี่ยหรือว่าสมาร์ทบอร์ดนี่นะครับเนาะมันสิล่างง่ายกว่ากันเนาะครับเวลาเฮาสีไปเห็นบ่มันออกแล้วเนี่ยครับมันสิดีกว่ากันกว่าผ่าเนาะมันสิออกเลยเห็นบ่เฮาสีซื่อๆมันก็ออกแล้วครับบ่ออกเฮาก็เอามือขัดนะครับผมขัดถูขัดยังให้เดี๋ยวมันก็ออกแล้วนี่นะครับแล้วก็เขาเติมน้ำเข้าไปนะครับเพราะว่าน้ำนี่สำคัญที่สุดพี่น้องสำคัญตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ว่าเขาล้างกงล้างตูดกงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาให้น้ำก่อนนะครับตอนที่เฮาล้างกงนะครับผมเฮาต้องเติมน้ำเพราะว่าน้ำกับล้างมันคู่กันนะครับแล้วต่อมาไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับอ่ะพ่นน้ำนะครับผมเฮาก็พ่นน้ำเมื่อก่อนนี่ผู้เฒ่าโบราณคนเก่าคนแก่เปิดใจอมแล้วก็ปูดนะครับแต่ทุกวันนี้มันเรียบง่ายนะครับเราตามยุค 4G นะครับหรือ 5G พ่นเอานะครับผมเขาก็ฉีดนะครับหนึ่งก็คือน้องจะไม่ตกใจด้วยบางตัวมันก็ตกใจนะครับนกใหม่นกเก่าแต่ถ้านกเคยพ่นแล้วเขาก็จะไม่ตกใจนะครับเขาก็จะชินของเขาเองนะครับผมเวลาเขาพ่นพอสมควรนะครับเปียกพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าลมมันมาทางนี้เราก็จะพ่นให้มันเนี่ยครับผมลมมันไปทางนู้นมันสิเข้าตัวมันนะครับเฮาก็เอาพอสมควรนะครับผมนี่เราพ่นไปเลยเดินไปเลยนะครับเอาพอเพิ่นเปียกพอนะครับเพิ่นสิได้สบายตัวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ
ทําให้ขนเปียกนะครับน้องก็จะได้กาดแดดนอนอาบแดดนะครับอาบแดดแล้วก็เพิ่นไล่เพิ่นที่ว่าอยู่ในตู้นะครับมันสิออกนะครับผมที่ตัวไรนะครับเพิ่นสิคั่นตามตัวตามหยังเพิ่นก็สิอาบแดดนะครับผมเพิ่นสิคั่นตามตัวเพิ่นดอกแต่ว่าคันเพิ่นได้อาบแดดแล้วเพิ่นสิสบายนะครับผมจากที่นกหอยหอยก็จะกลายเป็นคึกนะครับเพิ่นได้อาบแดดแล้วเพราะว่าการอาบแดดนี่หนึ่งเป็นยาหลายอย่างนะครับต่อนกหนึ่งช่วยทำให้ขนตัวสะอาดแล้วก็เนื้อนะครับผิวหนังตึงขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เพิ่นที่ได้คัดพวกเชื้อโรคนะครับเชื้อราที่ออกจากร่างกายนกนะครับผมหรือว่าจะมีพวกแมลงนะครับหิบมัดพวกไรพวกอะไรนะครับที่อยู่ในตัวนกนะครับเพิ่นก็สิได้กระเด็นออกเพราะว่าความร้อนนะครับผมน้องก็จะได้สะบัดตัวสะบัดขนพวกที่มีแมลงนะครับออกจากร่างกายนะครับผมเพิ่นถึงว่ากาดแดดนั่นเองนะครับพานกมากาดแดดนะครับอันนี้เฮาพ่นพอสมควรนะครับผมเฮาบ่ต้องพ่นเปียกหลายนะครับพ่นพอสมควรนะครับอาทิตย์นึงเฮ็ดส่วนมากอาทิตย์หนึ่งสำหรับผมบ่ขันบ่ว่างผมก็สิอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับผมถ้าวันไหนว่างก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ4ครั้งนะครับหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะอยู่ประมาณ2ครั้งอย่างหน่อยครับผม2ครั้งอย่างหน่อยอาทิตย์หนึ่งเนาะครับเนาะเฮาก็บ่จำเป็นต้องทุกวันก็ได้นะครับผมหรือว่าอาหารน้องหมดเราควรออกมาล้างกรงนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอยู่ที่2ครั้งหรือว่า3วันนะครับ4วัน5วันอย่างเงี้ย4วัน5วันนะครับผมอาหารน้องหมดเราจะเอามาล้างกรงล้างอะไรก็ได้นะครับหรือว่าน้ำเบิร์ดนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาน้ำเบิร์ดหรือว่าอาหารเบิร์ดนะครับเราจะได้คอยเติมวันนั้นเลยนะครับผมเฮาสิได้ค่อยเติมมันมือนั้นเลยเฮาบ่ต้องมาเติมมาจุกจิกเนาะครับนี่แบบนี้เห็นไหมครับก็คือน้ำเนี่ยเราเติมนะครับผมอาหารเฮาก็ต้องเติมหน่อยนึงเนาะครับเพื่อเติมนี่ก็คือบ่แม่นว่าเห็นหลายแล้วเฮาบ่เติมเด้อเฮาหลายเฮาก็ต้องเติมเนาะครับเติมเพื่อว่า1 น้องเขาจะได้รู้ว่าเวลาที่เราออกมากาดแดดเนาะครับเรามาให้น้องกาดแดดกับให้น้ำให้อาหารเพิ่นสิได้ฮู้นะครับโอ๊ยผู้เลี้ยงเพิ่นพาออกมากาดแดดออกมาให้อาหารตัวแบบนี้เพิ่นก็สิได้คุ้นเคยกับเฮาขึ้นนะครับผมจากที่น้องดิ้นนะครับจากที่น้องดิ้นก็คือน้องก็จะไม่ดิ้นนะครับจะไม่ดิ้นนะครับเพราะว่าเพิ่นชินเพิ่นชินในการที่ว่าเราทําทุกวันอย่างเงี้ยเราทําประจําอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะชินนะครับผมใหม่นะครับเพิ่งไปเอามานะครับตัวนี้ใหม่เพิ่งไปเอามาแต่ก็อีกไม่นานนะครับตัวนี้แหละจะเก่งนะครับเพราะว่าเป็นนกคารมดีนะครับผมนี่ครับเวลาเฮาล้างกรงเพิ่นล้างหยังเพิ่นเนาะครับมันก็สิได้สะอาดนะครับสะอาดไม่พอเวลาที่เราล้างเสร็จแล้วคือเราให้น้ําแล้วนะครับมันกาดแดดไปเรื่อยๆอันนี้ก็สิแห้งเนาะครับตูดกรงนี่นะครับผมก็จะแห้งภายในตัวของมันพอแห้งเสร็จปุ๊บเราก็ไล่เติมเลยนะครับอาหารหัวอาหารนะครับเพราะว่ากรงแห้งแล้วตูดกรงแห้งแล้วเฮาก็ไล่เติมหัวอาหารปุ๊บเสร็จแล้วเราก็คุมผ้าเนาะครับเนาะเสร็จแล้วเฮาออกปุ๊บคุมผ้าเราก็เก็บน้องขึ้นที่นอนเลยนะครับวันนี้ก็จะมีบอกทุกตอนนะครับมีบอกทุกตอนนะครับเฮาพ่นน้ํานกนะครับกาดน้ํานกเอามารอกันนะครับเราต้องมารอก่อนเพราะว่าเฮาให้เพิ่นกาด
ให้ผิวหนังเพิ่นสบายตัวก่อนให้แห้งก่อนนะครับแล้วค่อยมาเติมหัวอาหารเนาะครับอ่ะมารอชมกันนะครับผมมาแนะนำอาหารกันนะครับข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกนี่ก็คือผมจะเอามาแช่น้ำนะครับใส่น้ำในถังแล้วก็ให้มันเต็มนะครับแล้วก็มาซาวนะครับซาวคัดดีๆนะครับผมให้ไข่เข่าเนี่ยเพิ่นออกนะครับแล้วมิดลีฟนะครับเราก็เทถิ่มนะครับเราคัดมิดลีฟออกเผื่อว่าจะได้มิดเต็มๆนะครับอาจารย์นี่นะครับจะได้มิดเต็มๆแบบนี้นะครับน้องเขาก็จะได้กินนะครับเนาะนะครับผมเห็นบ่มันสิเต็มทุกมิดนะครับมิดลีฟมันก็สิได้เอาทิ่มนะครับผมนี่แล้วก็ให้น้องกินข้าวเปลือกนะครับต่อมานะครับผมข้าวโพดนะครับมื้อนี้ซื้อมาจากอุดรเอาเทเลยนะครับผมเทเลยจะได้ผสมนะครับอันนี้ข้าวโพดนะครับข้าวโพดนี่เฮายาวมาเป็นเม็ดเด้อครับพี่น้องเฮาเอามาสิว่าเบิ่งว่าเพิ่นบดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้เก็บไว้เผื่อว่าจะไปได้ไปหาซื้อพวกถั่วเขียวถั่วอะไรนะครับมาผสมประสานกันให้มันเป็นนกเหมือนที่อาหารเสริมนะครับตามที่เขาขายกันในเฟซนะครับไม่ไหวหรอกแช่งโพด2ขีดต่อเห็นในเฟซ2ขีดมันจักบาทนี่แช่งโพดนะครับผมบ่ไหวซื้อไปซั่นบ่ไหวครับเฮาซื้อไปสิแล้วมาเฮาว่าผสมกันเนาะครับผมเห็นบ่ได้ครึ่งถังแล้วเนี่ยได้ครึ่งถังแล้วนะครับเฮามาเฮ็ดแบบที่เพราะว่าเฮามาเฮ็ดแบบที่ให้น้องเลือกกินเอาเนาะครับเนาะให้น้องเลือกกินเอาครับผมเนี่ยนี่นะครับเราก็จะได้รู้ว่าน้องเลือกกินยังไงนะครับคนแค่นี้ครับผมเฮานิ่งที่ว่าข้าวโพดเนาะครับเดี๋ยวน้องเลือกกินเอาครับอีกอย่างนึงก็คือยังอีกอย่างนึงก็คือเฮาใส่ข้าวเปลือกแล้วข้าวเปลือกเฮาใส่หลายพวกอาหารพวกนี้เนาะครับน้องก็สิได้เลือกกินเอาเนาะครับผมนี่นะครับเนาะตอนแรกผมก็สิเติมแยกนะครับผมจะเติมแยกนะครับข้าวมิดหญ้านี่ต่างหากนะครับผมมิดหญ้านี่ต่างหากแต่ผมไม่ไหวแล้วเรามาเติมแบบว่าเราผสมดีกว่าให้น้องเรียกกินเอานะครับนี่ข้าวโพดน้ำเนี่ยเดี๋ยวมาเติมเดี๋ยวเลยเพราะว่าข้าวเปลือกเข้าใส่ไปแล้วนะครับเนาะใส่ไปก็คือว่ามันเบิดจังไรมันก็กินข้าวเปลือกมันหิวมันต้องกินแหละครับอันนี้อาหารเสริมนี่ครับขึ้นมาแล้วบาทเนี่ยเอาเรียบร้อยครับตอนที่5นี่เฮาก็คือให้อาหารนะครับผมอาหารที่ทิศนะครับผมผสมไว้เมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าข้าวเปียกยังเพิ่นมีแล้วนะครับครับผสมเองนะครับแล้วก็จะมีข้าวโพดนะครับผมข้าวโพดอันนี้หลายอยู่นะครับเฮาก็ใส่น้อยเดียวนะครับเฮาใส่น้อยเดียวให้เพิ่นเลือกกินให้เพิ่นฮู้ว่าเฮาเอาอาหารให้เพิ่นเด้อเอาใส่หน่อยเดี๋ยวเขาไม่ต้องใส่หลายนะครับผสมประสานกันไปนะครับเพราะว่าอาหารผมใส่นี่ก็คือผมจะใส่เพื่อนะครับเผื่อว่าเราไปเที่ยวนะครับเราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไป
ไปได้โดนๆจักห่าง6มื้อไปสิครับมันสิอยู่ได้นะครับผมมันจะอยู่ได้หลายวันนะครับจะอยู่ได้หลายวันเนี่ยครับผมก็สิใส่ที่ให้น้องนี่มันมีอาหารหลายอยู่เด้แต่ว่าให้เขาฮู้ว่าเฮาเอาเพิ่นมาอาบน้ำครับมากาดแดดแล้วก็ให้อาหารเพิ่นเนาะครับให้เพิ่นฮู้เนาะครับผมให้เพิ่นฮู้ว่าเฮาเอาอาหารให้เพิ่นนี่น่ะพอเวลาเฮาสิไปตอนกหรือว่าเฮาสิไปอีหยังคือกันนะครับพี่น้องเฮาอย่าไปหวังแต่ตอนกหลายเนาะครับเฮาต้องเที่ยวเบิ่งแน่เราต้องหมั่นดูนะครับเราต้องหมั่นดูอาหารนะครับผมอาหารรวมนะครับตัวนี้อาหารรวมดอกหญ้าแล้วก็จะมีดินนะครับอันนี้ดินนะครับผมแล้วก็ข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกนี่ใส่ให้เพิ่นไว้เลยเพื่อพวกนี้เบิดปุ๊บเพิ่นก็สิได้กินข้าวเปลือกเพิ่นก็สิบ่เป็นหยังเนาะครับข้าวเปลือกนี่สําคัญที่สุดนะครับข้าวเปลือกนี่ที่จริงนี่อาหารนี่ข้าวเปลือกน้องมีข้าวเปลือกอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าการที่ว่าเฮาเลี้ยงเพิ่นแล้วเฮาต้องให้เพิ่นเลือกกินเองเนาะครับหรือว่าเราแกอยู่ในกรงแกก็ไปหากินเองไม่ได้เนาะบ่เฮาก็บ่ฮู้ใจนกมักอีหยังมักกินอีหยังคือเฮาล่ะนะครับเฮาก็ต้องให้เพิ่นเลือกกินเอานะครับแล้วก็น้ํานะครับเต็มนะครับแบบนี้แหละครับผมขั้นตอนต่อไปเนาะครับผมพี่น้องคือเฮากาดแดดเรียบร้อยแล้วเนาะครับตูดกรงนี่ก็แห้งแล้วนะครับเฮาให้อาหารเรียบร้อยแล้วนะครับมาเฮามาคุมผ้าเนาะครับขั้นตอนครั้งสุดท้ายครั้งที่6นะครับเฮามาคุมผ้าเลยนะครับคุมผ้านะครับคุมผ้านะครับสะบัดเพื่อมีไรมีอย่างอยู่นะครับผมเขาก็เอามาคุมนะครับคุมผ่าตอนนี้ผมยังบ่ได้เอาตะข่ายมาคุมปิดนี่อยู่นะครับว่าสิเฮ็ดมื้อใดก็บ่ได้เฮ็ดเนาะครับผมว่าจะเอาตะข่ายซื้อมาแล้วแหละนะครับเดี๋ยวที่ได้คุมนี่แหละครับกันงูกันนกกระจอกเข้าไปกินนะครับกันอีเหลียวก็ได้นะครับผมยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวก็ทํานะครับเพราะว่านี่นะครับไปพุ่นไปพี่เดี๋ยวก็งานศพแน่งานขาวดำแน่นะครับไปธุระแน่ครับผมนี่คือเราคุมเรียบร้อยแล้วเราก็คุมแบบนี้นะครับผมคุมแล้วเฮาไปประจำการนะครับผมเฮาก็ไปเก็บนะครับนี่เลยนะครับขึ้นแท่นนะครับอันนี้ก็คือนี่ครับผมจะเก็บไว้แบบนี้นะครับมงคลนี่นะครับผมก็จะคุ้มแบบนี้นะครับ1คุ้มนี่มันกันได้หลายอย่างเนาะครับผมก็คือการคุ้มแบบนี้1น้องสิบ่ตกใจนอนก็สิสบายเนาะครับผมคุ้มแบบนี้นะครับอันนี้เจ้ามงคลนะครับผมนี่เขาก็เก็บไว้ไปสิครับผมนี่เลยนะครับพอเวลาเฮาคุ้มไปเบิดแล้วนะครับคุ้มเบิดทุกอันเก็บเบิดทุกอันแล้วเฮาก็มากวาดเก็บกวาดนะครับพวกเศษอาหารนะครับเก็บกวาดแล้วก็เอาไว้ให้นกที่ว่าเพิ่นธรรมชาติเพิ่นกินนะครับหรือว่าเฮาสิมากองไว้บุงใดมุมนึงนะครับแล้วก็มาเก็บเหล้านี่นะครับเหล้านี่ทําเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเลยครับผมแล้วก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนแล้วก็วางมือก็คือมือตกมืออื่นมาผมก็สิไปหาตอนุกนะครับผมอันความสุขของชีวิตนะครับมีแบบนี้แหละครับผมอ่ะฝากด้วยนะครับผมฝากช่องไว้ด้วยนะครับของพี่ณวัฒน์นะครับจัดให้นะครับแล้วก็ฝากติดตามอาจารย์
ทุกๆท่านนะครับผมฝากติดตามแล้วก็การเลี้ยงนกเขานะครับว่าเขาชอบสิ่งไหนรักสิ่งไหนเราทำสิ่งนั้นนะครับผมแล้วก็สำหรับผมนี่ครับความสุขเลยครับผมนกนี่แหละครับเวลาเศร้ามานั่งฟังนั่งหยังนี่แหละครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียนรู้ไปในตัวการเลี้ยงนกเขาโบแมนว่าเฮ็ดให้เฮาใจฮ้อนเฮ็ดให้เฮาใจเย็นลงเด้อครับเด้อพี่น้องนกบ่ขันนี่แฮงเฮ็ดให้เฮาใจเย็นครับผม เย็นลงเพราะว่ามันต้องรุ่นนะรุ่นว่านกเขาอีหยังบ่นี่ครับผมถึงได้มาเฮ็ดแบบนี้เฮาก็คอยให้อาหารไปเรื่อยๆนะครับผมอ้าวฝากไว้ด้วยครับก่อนอื่นสวัสดีครับผม